สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟู้ดไฟท์วันนี้ไฟแรงค่ะต้องบอกว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยพี่ยศถึงกับออกปากเลยนะคะว่าตายอยู่เอาอาหารที่ทำให้ไอหนักใจมาตลอดสัปดาห์แน่นอนค่ะสัปดาห์นี้จะต้องหนักใจที่สุดเพราะว่าเป็นอาหารที่ตอนนี้ได้รับความนิยมสูงสุดแล้วก็หลายๆคนนะคะจะรับประทานเป็นอาหารเช้าซะส่วนใหญ่หลายๆที่หลายๆแบรนด์ถึงกับต้องต่อคิวทีมงานของเราก็ไปต่อคิวมาครับวันนี้ได้มาแล้วค่ะพี่ยศทาราทาราอันนี้คือหูตื่นหรือไม่เนี่ยนี่คือครัวซองนะคะแล้วก็มัฟฟินต้องบอกว่าตอนนี้เขาฮิตกันทั้งครัวซองที่มีไส้หลากหลายรสแต่ที่วันนี้เราต่อคิวได้มาคือเพนครัวซองนะคะแล้วก็ด้านนี้เป็นมัฟฟินอันนี้เป็นบลูเบอรี่อันนี้เป็นบานาน่าโอ๊ตจริงๆมีช็อกโกแลตด้วยอีกอันนึงแต่คิดว่าน่าจะได้ครับวันนี้เรามาดูกันว่าถ้าเกิดว่าจะต้องรับประทานอาหารสมมติวันนี้เป็นวันชีทเดย์หรือว่าเราเกิดอยากจะทานจริงๆพี่ยศแนะนำยังไงคะผมแนะนำว่าอาหารทุกอย่างนะครับก็จะมีเอาไว้ให้เราเอนจอยใช่ไหมครับแต่ว่าเราต้องทานในสัดส่วนที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมอะไรที่เป็นการเบิร์นแคลอรี่ออกไปก่อนนะครับที่เราจะรับประทานอาหารแบบนี้ได้นะครับเพราะว่ารสชาติค่อนข้างอินเทนส์มากนะครับหมายถึงแบบรสชาติเข้มข้นใช่ครับผลที่ทำให้เราชื่นชอบแล้วก็เสพติดรสชาติใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าโดปามีนจะรีลีสทำให้เรามีความสุขนะครับพอเราทานอาหารพวกนี้เราก็จะเลยทำให้คนติดอาหารประเภทนี้ครับผมคืออยากทานแล้วอยากทานอีกใช่ครับคราวนี้มีวิธีการที่แบบเฮลตี้ที่พี่ยศจะแนะนำไหมคะว่าควรทานช่วงเวลาไหนควรจะทานคู่กับอะไรคะโอเคครับก็ควรทานนะครับหลังจากเราออกกำลังกายนะครับน่าจะดีกว่านะครับเสร็จแล้วเนี่ยทานให้มันมีสัดส่วนของโปรตีนบวกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ถ้ายกตัวอย่างเนี่ยฝั่งของมาเฟ่นนะครับจะทานประมาณครึ่งนึงครับผมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเอาจานมาแยกไว้ให้เรียบร้อยหรือว่าเราจะทานเท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วก็เอาอันอื่นเนี่ยไปเก็บอ๋อนี่คือวิธีแบบนี้ใช่ครับแล้วถ้าครัวซองอะคะแนะนำทานยังไงครัวซองนะครับก็ทานกับโปรตีนที่มันลีนก็ได้ครับยกตัวอย่างแบบทูน่าหรือว่าไก่หรือว่าแล้วก็ทานกับผักแบบนี้จะได้ผมดีอยู่ประมาณ400แคลอรี่ทานคู่กับไข่ได้ไหมคะได้ครับทานได้ครับผมที่เป็นโปรตีนแบบดีหน่อยหรือว่าบางคนก็ทานแบบแซลมอนเองก็ได้ได้ครับผมใช่แล้วถ้าเป็นครัวซองแบบหวานที่เขาใส่คาราเมลแล้วก็มีอัลมอนด์ข้างบนอีกก็ทานได้ใช่ไหมหายใจไม่ออกขอครึ่งเองด้วยนะคะครึ่งนึงครับ okay. ตัดครึ่งนึงใช่ครับแล้วก็เก็บอีกครึ่งไว้ทานทีหลังครับเพื่อที่จะให้มันอยู่ในสัดส่วนที่เฮลตี้ครับผมแหมขอแต่ละอย่างไหมคะเทรนเนอร์ของเราถึงจะเครียดเลยทีเดียวไม่หรอกพี่ยศกำลังจะบอกว่าทุกอย่างทานได้แต่อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะในการใช้แคลอรี่ต่อวันใช่ครับเอาว่านั่นหมายความว่าถ้าวันนี้เทรนกับพี่ยศแล้ว1ชั่วโมงต่อด้วยคลาสโยคะของครูจิ๋วแล้วก็ต่อด้วยแอโรบ็อกซิ่งซึ่งเป็นคลาสใหม่ของสเตจกับน้องมดทานได้1ชิ้นไหมคะแน่นอนครับแต่น่าจะน็อกไปเลยครับเพราะว่าน่าจะเหนื่อยมากน่าจะเหนื่อยมากแต่ว่าเราสู้เราต้องสู้เราต้องสู้ใช่ไหมคือรู้สึกว่าคุ้มค่าหลังจากที่เปิดคลาสคุ้มค่าคุ้มค่าครับทานแล้วแฮปปี้เพราะฉะนั้นพร้อมแล้วเราไปออกกำลังกายกันก่อนพร้อมแล้วค่ะพี่ยศชุดนี้เลยแล้วกันดาวน์โหลดแอปของเรานะครับ Stage Find the Real You นะครับที่ App Store Play Store นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยครับผมแบบนี้ผมพูดเลยคราซอนแล้วคุณจะรู้ว่า